ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์เช่นเคยนะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราซึ่งวันนี้เป็นตอนที่3แล้วค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าเริ่มติดแล้วนะคะงานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีที่แมรี่บาลีสแตนตันซึ่งเป็นลูกสาวเรียบเรียงจากข้อเขียนของแม่รวมถึงมีการมาเขียนเพิ่มเติมเพื่อให้เรื่องราวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะวันนี้เป็นตอนที่3นะคะกับเรื่องของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีซึ่งเป็นหญิงสาวชาวอเมริกันที่ตัดสินใจเดินทางมาเป็นมิชชันนารีที่แผ่นดินสยามเพียงลำพังตอนนี้มาถึงสยามแล้วนะคะแล้วก็ได้มาเจอกับครอบครัวชไนเดอร์ซึ่งครอบครัวชไนเดอร์ก็เป็นมิตรที่ดีให้การต้อนรับดูแลมิสเตอร์ชไนเดอร์ก็พาเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีนั่งรถม้าหรือที่เรียกว่ารถแครีเพื่อที่จะพาไปส่งยังที่อยู่และที่ทำงานนั่นก็คือโรงเรียนวังหลังแล้วก็พาไปอยู่กับแมมโคซึ่งเป็นสตรีชาวตะวันตกที่ถือได้ว่าเป็นคนมาวางรากฐานการศึกษาไทยในยุคนั้นนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เดินทางเอ็ดนาก็ได้ถามมิสเตอร์ชไนเดอร์คำถามหนึ่งว่าทำไมสยามถึงไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เธอเดินทางเธอมักจะถูกล้อเลียนอยู่เสมอว่าไปในที่ไกลปืนเที่ยงเหมือนกับว่าสยามนี้ช่างเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเหลือเกินมิสเตอร์ชไนเดอร์จะตอบคำถามของเอ็ดนาว่าอย่างไรติดตามฟังกันได้เลยค่ะสยามคือบ้านของเราตอนที่3มิสเตอร์ชไนเดอร์บอกว่าผมคิดว่าคงจะเป็นเพราะประเทศนี้อยู่กันอย่างสงบและไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะเป็นข่าวออกไปในต่างประเทศนะครับอีกอย่างประเทศสยามมีนักท่องเที่ยวมาน้อยมากเพราะว่าฮ่องกงกับสิงคโปร์มักจะคอยสร้างภาพให้สยามดูเลวร้ายมานานแล้วจนทำให้ผู้คนหวาดกลัวและก็ไม่กล้ามากันนะครับแต่ความจริงแล้วคนไทยที่แปลว่าผู้รักความอิสระอย่างที่ชาวสยามเรียกตัวเองนี้ถือเป็นกลุ่มชนที่ยิ่งใหญ่มากและอาจจะเป็นชนชาติเก่าแก่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกที่ยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกกลืนชาติมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างสบายในโลกสมัยใหม่ใบนี้มิสเตอร์ชไนเดอร์อธิบายต่อว่าเมื่อหลายพันปีมาแล้วสยามครอบครองดินแดนทางเหนือของลุ่มแม่น้ำแยงซีในประเทศจีนตอนนั้นรัฐเล็กๆในเมืองจีน2รัฐบนฝั่งแม่น้ำเหลืองจำเป็นต้องขยายอาณาเขตของตนแต่ไม่สามารถขยายขึ้นไปทางเหนือหรือทางตะวันตกซึ่งเป็นถิ่นของชนเผ่านักรบที่ดุร้ายได้ส่วนทางตะวันตกซึ่งส่วนทางตะวันออกนะคะขออภัยก็เป็นหนองน้ำที่ลุ่มต่ำพวกเขาจึงเริ่มแทรกซึมเข้ามาในหมู่คนไทยที่เป็นคนจิตใจดีมีวัฒนธรรมแล้วก็มีความเป็นอยู่ง่ายๆที่อยู่ทางใต้และเมื่ออาณาจักรต้าลี่ที่มั่นสุดท้ายของชาวไทยถูกกุ๊ปลายขานตีแตกผู้นำชาติไทยก็เลยถอยร่นมารวมกับคนไทยที่อพยพลงมาก่อนแล้วก็มาช่วงชิงแผ่นดินนี้จากพวกเขมรนี่คือถ้อยคำที่มิสเตอร์ชไนเดอร์เล่าให้เอ็ดนาบรูเนอร์บาลีฟังถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวสยามแล้วคำว่าสยามมาจากไหนกันคะคงจะมาจากอินเดียครับสยามหรือว่าสยามาเป็นคำที่พวกกรีกย่อมาจากสมารัตตั้งแต่สมัยของปโตเลมีทีนี้ในระหว่างที่นั่งฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาเหล่านี้เอ็ดนาบรูเนอร์ก็นึกถึงเครื่องแต่งกายหลากหลายรูปแบบที่เธอได้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นคนจีนที่ไว้หางเปียยาวใส่กางเกงทรงหลวมกุลีท่าเรือที่นุ่งผ้าเตี่ยว
ในขณะครูโรงเรียนคริสเตียนที่มารับโรเบิร์ตกับเกรซแต่งชุดผ้านุ่งโจงกระเบนไหมสีน้ำเงินสดกับเสื้อแบบทหารสีขาวส่วนสาวใช้ในบ้านชไนเดอร์ตัดผมสั้นเหมือนผู้ชายสวมผ้านุ่งกับเสื้อคอกระเช้าส่วนแม่ครัวสวมผ้านุ่งแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็มีเพียงแค่ผ้าแถบพันหน้าอกแล้วก็คนอินเดียก็สวมทอตีทอตีก็คือผ้านุ่งของชาวฮินดูสีขาวนะคะกับเสื้อสีดำคนมาเลสวมสโรงก็แสดงว่าบางกอกในยุคนั้นมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์มาอาศัยอยู่ทำมาหากินเยอะมากนะคะเพราะว่าจากการบรรยายของเอ็ดนานี่ก็จะพบว่ามีคนจีนเยอะใช่ไหมคะมีคนจีนมีคนอินเดียมีคนมาเลเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนเขาก็ยังคงแต่งตัวตามรูปแบบเดิมของเขาอยู่เอ็ดนาก็ตั้งข้อสังเกตว่าฉันคิดว่ามีอะไรบางอย่างขาดหายไปนะคะทำไมฉันไม่เห็นผู้ชายชาวสยามแล้วก็ผู้หญิงชาวจีนเลยล่ะคะมิสเตอร์ชไนเดอร์หัวเราะก่อนจะบอกว่าไม่มีผู้หญิงชาวจีนในสยามหรอกครับเพราะว่าผู้หญิงจีนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากประเทศจีนผู้ชายชาวจีนที่มาอยู่ที่สยามมักจะมีภรรยาคนไทยแล้วทำงานส่งเงินไปเลี้ยงครอบครัวเก่าที่เมืองจีนในขณะที่ผู้ชายชาวสยามก็มีจำนวนไม่มากนักที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่เขาจะทำนาอยู่ตามนอกเมืองหรือไม่ก็ทำสวนผลไม้ที่ฝากโน้นของแม่น้ำคนที่อยู่ในเมืองก็คือพวกเจ้านายขุนนางครูและข้าราชการเสมียนทั่วไปเท่านั้นหลายพันคนก็บวชเป็นพระห่มจีวรเหลืองอยู่ตามวัดต่างๆผู้ชายชาวสยามไม่ทำธุรกิจกันหรอกครับคนที่ทำธุรกิจที่นี่ก็คือคนจีนกับผู้หญิงสยามเท่านั้นอันนี้ก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจนะคะจากนั้นค่ะมิสเตอร์ชไนเดอร์ก็พามิสเอ็ดนาข้ามคลองใหญ่ที่มีเรือสัญจรไปมาคับข้างซึ่งเอ็ดนาบรูเนอร์บอกว่าฉันได้เห็นภูเขาทองเป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างจากดินที่กล่าวกันว่าได้มาจากการขุดคลองเพื่อเป็นเส้นทางลัดไปยังชายแดนกัมพูชามีทางเดินทำด้วยอิฐพาวนขึ้นไปได้จนถึงยอดเจดีย์ณจุดนี้เราผ่านกำแพงเมืองเก่าซึ่งเคยใช้เป็นปราการป้องกันเมืองจากการรุกรานของข้าศึกด้วยจากนั้นรถแครี่หรือว่ารถม้าก็วิ่งมาตามเส้นทางรถรางข้ามคลองที่สะอาดเงียบสงบแล้วก็สวยงามพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลงเมื่อเอ็ดนาเห็นกำแพงพระบรมมหาราชวังนั้นเป็นเวลาใกล้มืดเต็มทีแสงอาทิตย์ลำสุดท้ายที่สาดส่องต้องพระราชวังและเจดีย์ทำให้ภาพดูขึมขลังมลังมาเลืองยิ่งนักและนี่คือความรู้สึกของแบมสาวชาวอเมริกันที่ได้เห็นภาพพระบรมมหาราชวังเป็นครั้งแรกในยามเย็นค่ะเป็นภาพที่แทบจะทำให้ฉันหยุดหายใจทีเดียวฉันอยากจะหยุดชมภาพอันตรการตานี้สักครู่หนึ่งแต่ม้าก็ยังคงวิ่งต่อไปไม่หยุดยั้งมิสเตอร์ชไนเดอร์บอกว่าฉันจะสามารถเห็นภาพเหล่านี้ได้อีกจากวังหลังเบื้องหน้ามีถนนสวยรายล้อมด้วยต้นไม้สายหนึ่งตัดล้อมรอบสนามขนาดใหญ่รูปวงรีนี่คือทุ่งพระเมนสถานที่สำหรับจัดพิธีศพของเหล่าพระราชวงศ์เราตัดข้ามทุ่งพระเมนเข้าไปในถนนซอยแคบๆที่ขนาบด้วยกำแพงสูงขอบหยักเพื่อมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำกำแพงด้านขวาคือกำแพงพระราชวังเก่าซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองของรัชกาลก่อนก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองในสมัยรัชกาลที่สี่นั่นเองค่ะในช่วงต้นศตวรรษนั้นคือประมาณคริสต์ศตวรรษที่20การศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงที่อยู่นอกเขตกรุงเทพถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝันคือไม่ต้องนึกเลย
ยกเว้นในพื้นที่เพียงไม่กี่แห่งที่มีโรงเรียนของมิชชันนารีตั้งอยู่โรงเรียนประจำสำหรับสตรีของมิสซิสแฮร์ริเอตเฮาส์หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าโรงเรียนวังหลังซึ่งแปลว่าอยู่ข้างหลังวังเป็นโรงเรียนที่มีรายชื่อคนมารอเข้าเรียนยาวเป็นหางว่าวแล้วก็แทบจะไม่เคยมีที่ว่างเลยคิวยาวสำหรับชื่อโรงเรียนวังหลังเรียกตามสถานที่ตั้งค่ะคือตำบลวังหลังซึ่งเดิมคือวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขซึ่งเป็นตำแหน่งของเจ้านายที่รองลงมาจากพระมหาอุปราชแล้วก็เรียกตามภาษาชาวบ้านว่ากรมพระราชวังหลังต่อมาโรงเรียนนี้ย้ายมาอยู่ทุ่งบางกะปิฝั่งกรุงเทพแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะคือถ้าเราไม่ได้เป็นศิษย์เก่าของวัฒนาวิทยาลัยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นเรื่องราวของโรงเรียนวังหลังแล้วทำไมคนแปลเนี่ยถึงเป็นเด็กวัฒนานี่แหละค่ะคือคำอธิบายมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บอกว่าในสมัยนั้นที่นี่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยแล้วก็บุคลิกภาพให้กับนักเรียนแล้วก็เป็นโรงเรียนหญิงแห่งเดียวในสยามค่ะที่มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนดใช้สำหรับโรงเรียนชายจากนั้นมิสเอ็ดนาบรูเนอร์ก็เดินทางมาจนสุดซอยรถแครีหรือว่ารถม้าก็จอดลงเมื่อถึงที่หมายมิสเตอร์ชไนเดอร์ก็สั่งให้คนขับรถจอดรออยู่ที่นั่นตอนนั้นเป็นเวลาค่ำมากแล้วแต่ก็ยังพอมองเห็นว่าข้างหน้ามีสะพานคนเดินยื่นออกไปในแม่น้ำตรงส่วนกลางของสะพานเป็นส่วนที่มุงหลังคามีตะเกียงน้ำมันมะพร้าวช่วยส่องแสงสว่างให้มองเห็นผู้จัดการเรือข้ามฟากข้อความต่อไปนี้นะคะจะเป็นการบรรยายให้เราเห็นภาพการโดยสารเรือข้ามฟากในสมัยรัชกาลที่5ค่ะใครที่เคยใช้บริการเรือข้ามฟากท่าวังหลังท่าพระจันทร์อะไรแถวๆนั้นนะคะท่าช้างท่าวังหลังเนี่ยดิฉันว่าข้อความตอนนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะเพราะนี่คือภาพการโดยสารเรือข้ามฟากแต่ว่าย้อนหลังไปเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะมิสเอสนาบรูเนอร์อธิบายอย่างนี้ค่ะเธอบอกว่าผู้จัดการเรือข้ามฟากเป็นผู้หญิงสูงอายุชาวพื้นเมืองก็คือเป็นคนไทยนั่นแหละฟันดำนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการเคี้ยวหมากแล้วก็ห่มผ้าแถบแล้วก็นุ่งผ้าจงกระเบนเมื่อมิสเตอร์ชไนเดอร์วางเหรียญทองแดง 2-3 เหรียญลงบนโต๊ะเธอก็ตะโกนร้องเรียกคนเรือที่อยู่ทางอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำให้มารับจากนั้นมิสเตอร์ชไนเดอร์กับมิสเอ็ดนาก็เดินลงไปตามไม้กระดานแคบๆแล้วก็ลงไปยืนรอบนโป๊ะที่ลอยอยู่บนผิวน้ำคือจริงๆก็คล้ายๆกับปัจจุบันนะเพียงแต่ว่าคนคงไม่ได้เยอะมากเหมือนอย่างในสมัยนี้แล้วก็ไม่ได้มีเรือที่ใช้เครื่องยนต์เหมือนสมัยนี้นะคะจากนั้นทั้งคู่ก็ก้าวลงไปในเรือข้ามฟากซึ่งเป็นเรือสำปั้นแบบจีนมีไม้พายยาวๆเพียงเล่มเดียวตรงท้ายเรือค่ะเอ็ดนาก็นั่งบริเวณกลางลำเรือส่วนมิสเตอร์ชไนเดอร์นั่งตรงที่ว่างรูปสามเหลี่ยมเล็กๆบริเวณหัวเรือใครที่เคยนั่งเรือคงนึกภาพออกผู้โดยสารอื่นๆก็นั่งพิงอยู่ตามกราบเรือช่วงนั้นน้ำลงนะคะคนเรือก็ต้องแจวเรือตีวงทวนน้ำขึ้นไปเป็นวงกว้างแล้วก็พายเรือเข้าจอดเทียบท่าได้อย่างเรียบร้อยจอดที่ท่าเรือซึ่งอยู่เยื้องกันทางฝั่งตรงข้ามและที่นี่แหละคือโรงเรียนวังหลังที่นี่แหละคือโรงเรียนวังหลังฉันเกิดความรู้สึกสงบสุขอยู่ลึกๆและรู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่
ราวกับว่าฉันเคยอยู่ในสยามมาแต่ชาติบางก่อนและบัดนี้ฉันได้กลับคืนมาสู่บ้านเก่าของฉันแล้วนี่คือความรู้สึกของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่เป็นความรู้สึกแรกพบเจอเมื่อได้มาถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางอันแสนนานจากสหรัฐอเมริกาข้ามโลกมาสู่สยามมหานครแห่งตะวันออกห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสยามคือบ้านของเราเขียนโดยเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่แล้วก็เรียบเรียงโดยแมรี่บาลีสแตนตันเด็กวัดรุ่น100แปลค่ะตอนนี้มิสเอ็ดนาบรูเนอร์มาถึงสถานที่ทำงานซึ่งจะเป็นสถานที่พักพิงตลอดระยะเวลาที่เธออยู่ที่นี่ด้วยก็คือที่วังหลังใครที่อยู่แถวๆท่าช้างวังหลังนะคะอ่านเรื่องนี้ฟังเรื่องนี้ตอนนี้คงจะหลับตามองภาพได้ดีทีเดียวค่ะจากนั้นเอ็ดนาบรูเนอร์ก็ได้พบกับมิสเอ็ดนาโคซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนวังหลังหรือที่ผู้คนเรียกกันด้วยความรักใคร่ว่าแหม่มโคคำว่าแหม่มก็เป็นคำที่ใช้เรียกผู้หญิงซึ่งไม่ใช่ชาวสยามนะคะเราก็จะเรียกฝรั่งนั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นคนชาติอื่นเราก็จะไม่เรียกแม่มก็สันนิษฐานว่ามาจากคำว่าแม่มก็เลยกลายมาเป็นแม่มนี่นะคะแม่มโคเป็นที่รู้จักแล้วก็เคารพนับถือไปทั่วประเทศนับตั้งแต่ชายแดนทางทิศเหนือติดกับจีนและพม่าไปจนจรดชายแดนมาลายูทางทิศใต้ในทุกถิ่นทุกที่ที่มีลูกศิษย์ลูกหาของเธอซึ่งเป็นภรรยาหรือลูกสาวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็คือลูกศิษย์ของแหม่มโคเนี่ยก็มักจะเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลนะคะคนเหล่านี้เมื่อแต่งงานแต่งการไปก็จะไปเป็นหลังบ้านของเรียกว่าของคนที่มีฐานะมีอิทธิพลชื่อเสียงของแหม่มโคจึงกระจายกระจายไปทั่วละค่ะมิสบรูเนอร์ดิฉันจะเรียกว่ามิสบรูเนอร์ก็แล้วกันนะคะอธิบายบอกว่าปีที่เธอไปเนี่ยถือเป็นปีทองของมิสโคทีเดียวเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งจะให้การยอมรับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนของมิสโคว่ามีมาตรฐานสูงนักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลาย4คนได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมสอบในข้อสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงเท่าเทียมกับนักเรียนชายจากโรงเรียนรัฐบาลอื่นๆได้เด็กหนุ่มจำนวนหนึ่งที่สอบได้คะแนนสูงสุดก็ได้รับทุนไปศึกษาต่อในประเทศทางยุโรปในขณะที่นักเรียนหญิงเหล่านี้สามารถที่จะสอบผ่านได้หมดทั้ง4คนส่งไป4คนผ่านหมดเลยทั้ง4คนนะคะมีเชิงอัดอธิบายไว้ด้วยค่ะว่านักเรียน4คนนั้นก็คือแช่มวิมุกตนันตาดประทีปเสนหม่อมลิ้นจี่จักรพันธ์ณอยุธยาและทองสุขพิสารบุตรมิสโคเป็นผู้หญิงร่างเล็กแล้วก็ผอมบางมากๆเธอทำงานหนักอยู่ในประเทศสยามมานานถึง25ปีเธออยู่ในชุดสวยประณีตสีขาวสะอาดเป็นเสื้อคอตั้งแขนยาวรัดแน่นเห็นมือที่ผอมเกรงแล้วก็สีผิวที่ออกจะซีดเหลืองผมเริ่มจะมีสีขาวประปรายกล้าวเป็นทรงเสยเปิดหน้าผากแล้วก็หวีป้ายไปทางด้านข้างดูจากรูปหน้ามิสบรูเนอร์รู้สึกว่ามิสโคจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยมากทีเดียวเมื่อสมัยที่เธอยังสาวเธอมีเสียงอันไพเราะกับปากที่กว้างและบางเฉียบมิสบรูเนอร์รู้สึกประทับใจมิสโคเป็นความประทับใจเป็นความรู้สึกดีเมื่อแรกเห็นทั้งคู่จับมือทักทายกันเมื่อเธอมองดวงตาของมิสโคมิสบรูเนอร์ก็รู้ทันทีว่ามิสโคพอใจเธอรู้สึกดีต่อเธอในขณะที่เธอเองก็เกิดความรู้สึกที่ดีและปรารถนาจะทำงานเคียงข้างกับมิสโคด้วยความจงรักภักดีจากนั้นมิสเตอร์ชไนเดอร์ก็บอกว่านายเฮงจะนำกระเป๋าสัมภาระของเธอลงเรือมาส่งให้ในวันรุ่งขึ้น
แล้วมิสเตอร์ชไนเดอร์ก็ลากลับไปจากนั้นมิสโคก็เรียกครูชาวสยาม4คนมาแนะนำให้มิสบรูเนอร์ได้รู้จักซึ่งแต่ละคนก็ทักทายเธอโดยการไหว้ตามประเพณีของชาวสยามมีครูสุวรรณผู้มีรูปร่างเล็กแต่มีชีวิตชีวาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เดินเข้ามาจับมือเธอแล้วก็บอกว่าสบายไหมจ๊ะ How do you do ครูสุวรรณนี้เป็นผู้ช่วยมือขวาของมิสโคแล้วก็เป็นเพื่อนที่มิสโครักมากที่สุดเธอทักทายมิสบรูเนอร์ด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรไม่เหมือนกับครูอีก3คนที่ยืนสงบเสงี่ยมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะแอบประเมินผู้มาใหม่อยู่ในทีครูทั้ง4คนแต่งกายตามแบบแฟชั่นชั้นสูงในราชสำนักเสื้อสีขาวคอตั้งแขนยาวตัดด้วยผ้ามัสลินบางๆส่วนชายเสื้อรูดระบายและแขนเสื้อแต่งด้วยลูกไม้หรือลายปักสวมทับผ้านุ่งสีชมพูซึ่งเป็นสีที่ประกาศให้ใช้เป็นสีประจำราชสำนักยกเว้นวันพระทางพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะใช้สีแดงทุกคนตัดผมสั้นหวีเสยไปข้างหลังแล้วก็ใส่น้ำมันแต่งผมเสียจนตั้งแข็งครูและนักเรียนของมิสโคถือเป็นสตรีสยามกลุ่มเดียวในประเทศขณะนั้นนะคะที่มีฟันสีขาวค่ะเพราะว่ามิสโคเกลียดการกินหมากมากแล้วก็สั่งห้ามเคี้ยวหมากในบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาดยกเว้นให้เฉพาะแม่ครัวแล้วก็บรรดาลูกมือแม่ครัวเท่านั้นหญิงชาวสยามจะเคี้ยวหมากตั้งแต่เด็กทำให้ฟันดำเป็นเงาถือว่าเป็นแฟชั่นที่นิยมกันมากนะคะถือว่าสวยมากสำหรับคนที่ฟันดำเป็นเงามิสบรูเนอร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วฟันของคุณครูบางคนที่นี่ก็ยังไม่ได้จัดว่าเป็นฟันขาวนะแต่เป็นสีชมพูจางๆทั้งๆที่ได้ผ่านการขัดกันแบบแทบเป็นแทบตายแล้วแต่ก็ได้แค่นั้นทีนี้พอครูกลับไปยังตึกเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะมิสคูเปอร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยของมิสโคก็เดินเข้ามาในห้องมิสคูเปอร์เป็นผู้หญิงร่างสูงใหญ่ดูกรมสมบูรณ์มิสคูเปอร์กับมิสโคเนี่ยทำงานด้วยกันแต่ว่าทั้งคู่จะแตกต่างกันคนละขั้วมิสโคเป็นคนง่ายๆไม่เป็นทางการเป็นคนอบอุ่นในขณะที่มิสคูเปอร์เป็นคนตรงเป็นคนละเอียดรอบคอบเป็นคนเป๊ะนะคะเอาจริงเอาจังเธออยู่ในสยามมาประมาณ15ปีทั้งคู่ทำงานด้วยกันแล้วก็ไม่เคยโต้เถียงกันต่างฝ่ายต่างเคารพในข้อดีของกันและกันแล้วก็ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งขาดไปได้อย่างลงตัวมิสคูเปอร์มักจะแสดงความเห็นของเธอโดยไม่มีการเกรงกลัวหรือลำเอียงแต่ก็ยอมให้เหตุการณ์ต่างๆดำเนินไปตามคันลองของมันแต่โดยดีมิสคูเปอร์มีชื่อว่าลาริซ่าแต่ไม่เคยมีใครเรียกเธอด้วยชื่อต้นแม้แต่ครั้งเดียวคือเรียกนามสกุลแสดงว่าเป็นทางการมากนะคะมิสบรูเนอร์บอกว่าสตรีทั้งสองให้ความสำคัญกับการรักษามารยาทมากทุกคนต้องใช้คำนำหน้าชื่อตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดคำว่าแม่ใช้เรียกผู้หญิงทุกคนคำว่านายใช้เรียกผู้ชายทุกคนแต่สำหรับคนที่เป็นครูไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจะต้องใช้คำว่าครูส่วนเจ้านายหรือขุนนางนั้นก็จะเรียกตามยศแม่บ้านชื่อว่าแม่ชื่นเมื่อแม่ชื่นเข้ามาแจ้งบอกว่าอาหารเย็นพร้อมแล้วทุกคนก็ไปนั่งที่โต๊ะยาวแล้วก็ไปเจอเบอร์ท่าสาวน้อยผิวคล้ำร่างสูงโปร่งซึ่งมิสโคแนะนำว่าเบอร์ท่าเพิ่งจะกลับมาจากโรงเรียนในอินเดียจะมาช่วยงานที่นี่จนกว่าจะเดินทางไปอเมริกากับเธอในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้เพื่อไปเรียนต่อเบอร์ท่านอนในหอนอนของนักเรียนใกล้ๆกับห้องของเธอและส่วนใหญ่
ก็มักจะทานอาหารร่วมกับนักเรียนในโรงเรียนแต่คืนนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษเบอร์ธาอยู่ในวัยที่ค่อนข้างจะไล่เลี่ยกับมิสเอ็ดนาบรูเนอร์นะคะทีนี้พอรับประทานอาหารไปได้สักพักหนึ่งเธอก็เริ่มรู้สึกว่าพื้นกระดานนี่มันมีเสียงลั่นเอียดอาร์ตแล้วก็มีเสียงกระซิบกระซาบเสียงผู้คนวิ่งไปวิ่งมาอยู่รอบทิศทางเธอก็สังเกตเห็นแม่ชื่นมีท่าทีอึดอัดใจส่วนมิสโคซึ่งเป็นผู้ดูแลก็ทำท่าเหมือนกับชั่งใจอะไรบางอย่างในที่สุดหลังจากที่พูดเบาๆกับแม่ชื่นแล้วเธอก็ตัดสินใจว่าเธอจะยอมเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับสถานการณ์ที่ไม่อาจจะควบคุมได้ในครั้งนี้มิสโคหันมาบอกกับมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บอกว่าดูเหมือนว่าพวกนักเรียนที่ท่องหนังสืออยู่ในห้องโถงจะลุกออกมากันหมดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพวกเขาอยากจะมาดูคุณกันนะคะแม่ชื่นน่ะแย่เลยนะคะทุกครั้งที่แกลงไปในครัวเพนต้องโดนเด็กๆรุมกันใหญ่ฉันถามแม่ชื่นว่าแกคิดว่าคุณสวยไหมแกหงุดหงิดใหญ่พูดแต่ว่าไม่รู้แล้วมิสโคก็หัวเราะขำก็คือมีแต่คนอยากจะมาดูคุณครูคนใหม่ในขณะที่กำลังจะลุกจากโต๊ะอาหารก็มีเสียงราวกับฟ้าร้องดังขึ้นยาวๆ3ครั้งเป็นเสียงของคล้องทองแดงขนาดใหญ่เอ็ดนาบรูเนอร์งงมากถามว่านี่คือเสียงอะไรมิสโคก็ตอบบอกว่าเสียงนาฬิกาบอกเวลาของเราที่ดังมาจากโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลสิริราชนะคะซึ่งในขณะนั้นมีชื่อว่าโรงพยาบาลวังหลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณจะอยู่กับเราอย่างมีความสุขและก็สามารถนอนหลับได้ถึงแม้จะมีเสียงคล้องดังทุกๆชั่วโมงแบบนี้มิสคูเปอร์จะพาคุณไปที่ห้องพักเวลารับประทานอาหารเช้าคือ7 โมงนะคะก็คือเป็นการที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะย่ำคล้องใช่ไหมคะคนยามก็จะตีบอกเวลาทุกชั่วโมงมิสเอ็ดนาบรูเนอร์ก็เดินตามมิสคูเปอร์ขึ้นบันไดกว้างไปอย่างชั้นบนนี่เรากำลังจะตามเธอไปที่ห้องพักนะคะเมื่อมาถึงห้องโถงเล็กๆมิสคูเปอร์ก็ชี้ให้ดูห้องของเธอที่หันหน้าเข้าหาแม่น้ำแล้วก็ชี้ให้ดูห้องน้ำที่แยกออกไปทางระเบียงหลังซึ่งเอ็ดนาบรูเนอร์แล้วก็มิสคูเปอร์เนี่ยจะต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันจากนั้นก็เดินไปตามความยาวของหอนอนขนาดเล็กซึ่งในขณะนั้นก็มีเด็กชั้นเล็กๆกำลังหลับกันอยู่เป็นโรงเรียนกินนอนนะคะบางคนก็เพิ่งจะพ้นวัยทารกมาไม่นานคือบางคนก็เล็กมากล่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะโปรดจำไว้ด้วยนะคะว่าคุณจะต้องเปิดประตูทิ้งไว้เสมอเด็กๆจะได้มีอากาศถ่ายเทมิสคูเปอร์บอกเธอเมื่อมาถึงห้องพักก็คือพามิสเอ็ดนาบรูเนอร์เนี่ยมาส่งที่ห้องพักและนี่คือห้องพักของมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่ค่ะนี่แหละคือห้องที่มิสซิสชไนเดอร์เคยพูดถึงและมันก็จะเป็นที่พำนักส่วนตัวอันแสนสุขของฉันต่อมาเป็นเวลาอีก3 ปีด้วยตรงมุมตึกมีระเบียงขนาด10 คูณ 15 ฟุตซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นห้องโดยกั้นผนังขึ้น2 ด้านด้วยแผ่นไม้ฉาบปูนขาวผนังนี้ตีสูงขึ้นไปแต่ไม่สุดเพดานลาดชันที่ทำด้วยไม้ไผ่จักสานทิ้งช่องโหว่เอาไว้ให้พวกค้างคาวบุกรุกเข้ามาทำลายความสงบสุขของฉันในเวลาต่อมาพวกมันชอบบินเข้าๆออกๆเหมือนอยากจะทดสอบดูความกล้าของฉันนั่นเองฉากกั้นบางๆสูงแค่ครึ่งห้องทำให้ฉันมีพื้นที่แต่งตัวที่เป็นสัตว์เป็นส่วนขึ้นมาอีกหน่อยส่วนผนังอีกด้านหนึ่งที่จริงแล้วก็คือราวระเบียงตึกที่มีมู่ลี่คือม่านที่ทำด้วยไม้ไผ่ขึงเอาไว้เท่านั้นที่ตรงนี้มีแอลมิร่า
หรือว่าตู้เสื้อผ้าแบบโบราณขนาดใหญ่ทำด้วยไม้สักวางอยู่หนึ่งใบห้องนอนของฉันมีหน้าต่างสูงขนาดเล็ก3บาน2บานหันไปทางทิศเหนือช่วยให้ฉันมองเห็นวิวแม่น้ำได้บ้างเล็กน้อยส่วนอีกบานหนึ่งมองลงไปเห็นอาณาเขตของโรงพยาบาลที่ร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และเห็นหลังคาบ้านพักของนายแพทย์จอร์จแม็กฟาแลนแพทย์ประจำโรงพยาบาลด้วยเขาผู้นี้เกิดในสยามเป็นลูกชายของมิชชันนารีอเมริกันชาวสยามเรียกเขาว่าหมอยอชทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสายนี้ทั้งฝั่งนอกจากพวกเราแล้วก็มีเขากับภรรยาเป็นชาวอเมริกันอีกเพียง2คนเท่านั้นพำนักอยู่เรากลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและต่อมาทั้งคู่ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบของหน่วยมิชชันนารีด้วยคืนแรกนี้เอ็ดนาบรูเนอร์แทบจะนอนไม่หลับเธอต้องตื่นขึ้นมาด้วยเสียงโมงโมงของคล้องยักษ์ที่ตีบอกเวลาอยู่ทุกชั่วโมงตลอดทั้งคืนอากาศร้อนอบอ้าวและเหนอะหนะนี่เป็นคืนแรกในสยามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามชีวิตของเอ็ดนาบรูเนอร์ตอนที่4ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง